วัสดีครับพบกับพวกเราช่องว่างหวันนะครับครับผมวันนี้ก็อยู่ในป่าอยู่ในลำห้วยนะครับครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตใช้ชีวิตนะครับในป่าโดยมีมีดกับข้าวสารแล้วก็มีเกลือแล้วก็แท่งแมกนีเซียมในการจุดไฟนะครับผมใช่ครับแก๊สไฟไม่ได้มานะใช่ก็มีเท่านี้นะครับก็หลังจากที่เราได้โพสต์ลงไปเนาะว่าใช่ครับอยากให้เราลองเอาชีวิตรอดแบบไหนนะแบบว่ามีอุปกรณ์แบบไหนก็เลยมาลองทำให้ดูนะครับก็คือเป็นการเหมือนใช้ชีวิตแล้วกันเนาะใช่ครับโดยที่รอบนี้เรามาก็คือไม่มีเสบียงใดๆนะครับนอกจากข้าวสารก็เราเอาแต่ข้าวสารมานะครับไม่มีเสบียงเนื้อหมูหรือว่ามาม่าอะไรเลยใช่ก็กะว่ามาดูว่าสถานที่นี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างใช่เราก็จะลองมาใช้ชีวิตดูว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าโดยที่แบบไม่มีอาหารนะใช่อาจจะต้องกินอะไรก็ได้เท่าที่หาได้ที่มันกินได้นะครับรอบนี้คือไม่ได้มาแบบสบายแน่นอนแต่จุดมุ่งหมายมีนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของถ้าทุกคนยังจำได้เนาะในเรื่องที่แบบเราทำบ้านกล้วยเราก็จะไปดูโลเคชั่นตรงนั้นว่าสามารถพักได้อยู่หรือเปล่าหรือถ้ามันทรุดโทรมเราก็จะพักตรงโลเคชั่นนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูสถานที่กันเนาะโอเคครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานมากตรงแถวตรงนี้นะครับผมแต่น้ํายังมีอยู่นะครับข้อดีคือในลําห้วยตรงนี้นี่มีน้ําอยู่ตลอดครับไหลอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ว่าข้างบนจะไหลอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะไปไปก็ต้องบอกก่อนว่าการเข้ามาในป่าในครั้งนี้นะครับก็ร่างกายอะไรก็ไม่ได้ 100% กันนะครับพานเบนก็จะเป็นในเรื่องของอาการไอนะครับที่ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับ นี่ไอโชว์ไปเลยครับผมแล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับเพราะว่าทำงานหน้าคอมนานเกินไปนะครับจนทำให้ตาแห้งนะครับอาวุธของผมในทริปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำตาเทียมนะครับผมที่ต้องหยอดบ่อยหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าป่าไปดูโลเคชั่นกันก่อนครับเราเดินมาได้สักพักหนึ่งครับก็เจอเป็นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับคุณเบนอันนี้แถวบ้านผมเรียกว่าต้นเขือน้ำแหนนะครับเขือน้ำแหนอันนี้คือมันแห้งแล้วนะครับอันนี้สามารถไว้จุดไล่ยุงตอนกลางคืนได้ตอนเย็นเนาะเพราะว่ากว่าช่วงตอนเย็นยุงจะเยอะนะครับครับเดี๋ยวต้องเอาไปทุบแล้วก็ให้มันเป็นฝอยทุบแล้วให้มันเป็นฝอยแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาห้อยไว้จะกันยุงโอเคเดินมาสักพักก็เจอเป็นหญ้ากันยุงนะครับแบบธรรมชาตินะครับเราเจอเป็นเหมือนแอ่งน้ำเป็นแอ่งน้ำวงกลมเลยนะครับคิดว่าก็คืนน่าจะมาหาอะไรนะก็คืนนี้เราต้องมาหาอาหารด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นะเราต้องหาพวกปูพวกปลาอะไรพวกเกล็ดกบมาหาที่พักก่อนเนาะหาที่พักก่อนยังไม่ให้รองเท้าเปียกอ่ะถุงน่องไม่ต้องเซฟไว้แต่ผมว่ายังไงก็ต้องได้เปียกก่อนเรียบร้อยไปแล้วเปียกกินได้ครับ เหมือนเจอเป็นทางเดินเลยอ่ะทางเดินสัตว์เลยนี่นะครับแบบมันยาวขึ้นไปโค้งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับหมูป่าใช่ไหม
เห็นไหมมีรอยแบบเดินสไลด์อะไรมันน่าจะลงมานี่เนี่ยใช่เลยเนี่ยรอยเท้าหมูรอยเท้าหมูโอ้โอ้เจอแบบน่าใช่แน่ๆเลยนะครับถ้าแบบเป็นรอยแบบนี้นะอันนี้ไม่กี่วันไม่กี่วันผมได้ยินเสียงเหมือนคุณเหรอไม่ได้เหมือนมีคนคางหรือว่าสัตว์อะไรเสียงมันอยู่ด้านบนนี่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปกันต่อดีกว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารยินเสียงนะครับชัดเจนนะครับเป็นรอยเท้าหมูนะครับที่แบบเหมือนจะใหม่ๆเลยนะจุดที่2ที่เราเจอนะอันนี้มันนอนอ๋อนอนนอนแช่น้ำนะลักษณะตัวนี้ผมว่าก็ไซส์ไม่ใหญ่มากปะหรือว่าใหญ่เลยประมาณ70โลน่าจะได้ตัวเท่านี้ที่เหมือนได้ยินเสียงอะไรครับครับเนาะเหมือนได้ยินเสียงครับครับอยู่ข้างบนนี้นะครับวิ่งมันอาจจะได้กลิ่นเราหรือเปล่าว่าต้องบอกกันว่าสัตว์อย่างเช่นหมูป่าอะไรนี้นะครับก็จะมีประสาทสัมผัสที่ดีมากๆแล้วก็ถ้ามันได้ยินพวกเราจากไกลๆก็จะวิ่งหนีหายไปนะครับมันไม่ได้มาทุกวันหรอกพวกหมูนะหมูป่าอะไรที่เราเห็นรอยนะนั้นมันจะมาทีมันไม่ได้มาทุกวันครับถ้าเรามานอนดูนี่จะนอนเครือไปอีกเป็นอาทิตย์อ่ะนอนอะไรนะครับนอนเหี้ยวอ่ะอ๋อนอนเกื้อนอนเครือก็ตอนนี้เราเข้ามาในช่วงที่แบบเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับผมแดดก็จัดมากๆนะครับในวันนี้นะเป็นอาทิตย์โอ้นั่นน่าจะเป็นเศษซากที่หมูกินหรือเปล่าปีกล้วยปะปีกล้วยนี่ปีกล้วยนะครับเราดูจากน้ำถ้าหมูอะถ้ามันเป็นรอยใหม่เมื่อคืนนี้เนาะครับเราก็ดูรอยจากน้ำน้ำมันจะพึ่งไม่ใสแบบนี้น้ำมันจะขุ่นเหรอมันจะขุ่นแล้วแบบใหม่ๆอยู่อะหน้าน้ำจะใสแล้วแต่ข้างล่างมันจะขุ่นนั่นคือหมูเพิ่งไปได้ไม่กี่ชั่วโมงครับแต่ถ้าแบบนี้มันได้ประมาณ 2-3 วันแล้วแบบนี้น้ำมันนิ่งแล้วเลยครับเนี่ยลอยเพียบเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะ
อันนี้น่าจะเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยนะ 4-5 ตัวมีแน่นอนโอ้เริ่มต้นก็เจอเป็นรอยหมูป่าค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะมากันเป็นแบบเขาเรียกเป็นคอกนะมาเป็นครอบครัวนะครับต่อยผมก็โอเคตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ที่พักของเราแล้วนะครับของกินของเราน่าก็น่าจะเป็นปีกล้วยนะครับในวันนี้โอ้ที่พักของเราอันนี้คือที่พักที่เราเคยมาทำนะครับตอนช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกด้วยแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะต้องได้ถางหญ้าอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือจะไปพักตรงอื่นเราลองเดินไปดูไหมเดี๋ยวเราลองเดินไปก็ได้พันเป็นเปลี่ยนสถานที่ก็ได้เนาะมันซุกซนมากเลยครับทุกคนดูดิไม่เหลือซากอายะทำอะไรให้ดีๆเลยมันผ่านมาหลายเดือนแล้วไงเดี๋ยวเราหาที่พักกันใหม่ดีกว่าครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะครับไม่นิดอะไม่นิดแล้วนะแต่เราจะได้มาตรงนี้อีกเพราะว่าเดี๋ยวมาเอาพวกปีกล้วยอะไรพวกนี้เนาะคือต้นไม้นะครับทุกคนมันล้มใหญ่มากแต่ยังไม่ตายนะต้นไม้ที่ล้มนะครับลูกอะไรครับเบ็ดโอ้เป็นลูกแบบสีแดงๆนะไม่รู้ข้างในจะเป็นแบบไหนนะต้นไม้เห็นลูกเขียวๆนี่เลยอ๋อเนี่ยนี่สีแดงแต่มันกินไม่ได้นะกินไม่ได้ใช่สัตว์ยังไม่กินเลยเนี่ยไม่มีรอยสัตว์เลยข้างในมันเหมือนแตงกวานะครับแต่มันกินไม่ได้โคตรคิวเลยโคตรคิวนี่เราจะพักตรงไหนดีนะคุณเบนข้างในนี้ก็บริเวณตรงนี้เหรอก็ได้นะถ้าเป็นตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้ก็น่าจะได้นะแต่น่าจะต้องยกพื้นสูงนิดนึงเพราะว่าน้ำอะไรก็มีตรงนี้นะครับน้ำไหลผ่านพอดีผมกำลังคิดว่าจะทำที่นอนเป็นยังไงเอาตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วกันเราวางของกันไหมโอเคครับเรามานั่งคิดกันก่อนว่าจะทำที่พักยังไงฮะใช่โอเคที่นอนเราจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยววางของแล้วก็เดี๋ยวจะคิดกันสักครู่นะครับตอนนี้พวกเราตัดสินใจกันแล้วนะครับว่าจะใช้ตรงนี้แหละเป็นบริเวณพักของเรานะครับนี่คือรูปร่างของแคมป์ของเรานี่นะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นี่แหละแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่านนะครับก็จะสะดวกในการใช้น้ำนิดนึงนะครับใช่น้ำใกล้ๆเลยส่วนที่พักก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นะ
คิดว่าแล้วก็ทางเดินออกไปหาอาหารก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ไปตามลำห้วยก็ได้หรือไปตามลำห้วยก็ได้ไม่แน่นะก็อาจจะเป็นแหล่งของพวกปูพวกปลากั้งอะไรด้วยนะครับแถวนี้นะก็เวลามันก็น่าจะช่วงเย็นนะมั้งช่วงหาอาหารของพวกเรานะตอนนี้ก็ต้องทำที่พักอะไรกันก่อนเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรแบบเตรียมไว้กินตอนเย็นก่อนแล้วตอนกลางคืนเดี๋ยวค่อยออกไปหาอีกทีนึงโอเคไปครับเดี๋ยวขอทำที่พักก่อนเนาะตอนนี้เดี๋ยวพันเบนจะไปฟันพวกไม้ไผ่นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวผมจะน่าจะฟันเป็นต้นกล้วยนะครับเอามาทำเป็นพื้นรองนอนนะครับไปฟันตรงไหนบนดอยนู่นนะใช่หลังคาเราก็น่าจะต้องใช้เป็นใบกล้วยอะไรนะครับโอเคหลังคาเป็นใบกล้วยก็เดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ให้ไปโอเคครับพันเบนไปตัดไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นที่พักของเรานะครับแล้วก็เป็นใบกล้วยเนาะแต่เหมือนผมจะเจอเป็นต้นกล้วยที่มันล้มอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นต้นกล้วยที่ล้มนะก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับนี่นะครับก็ได้มาไม่ยาวมากนะครับแต่น่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันหักลงมาแล้วนะครับต้นนี้นะนี่ฟันแถวนี้นะครับเอาไปสักจำนวนหนึ่งนะครับผมซึ่งที่พักของเราก็ไม่ไกลนะครับก็อยู่ในช่องนี้นะครับก็ไม่ไกลมากโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดต้นกล้วยแป๊บนึงนะครับพันเบนก็ตัดไม้ไผ่อยู่โซนตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาจำนวนต้นกล้วย3ท่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ปอกเอาเปลือกข้างนอกออกนะครับแล้วก็จะเป็นใบตองนะครับที่เยอะพอสมควรนะครับผมเอาไว้ปูรองนอนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะทยอยขนไปนะครับที่พักของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวจัดแจงที่พักกันครับเดี๋ยวรอพันเบนด้วยนะครับผมจะไปช่วยพันเบนขนไม้ไผ่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับไปตัดไม้ไผ่อะไรกันมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำที่พักกันแล้วนะครับตอนนี้จะนอนแบบไม่นอนติดพื้นดินนะครับเราจะทำเป็นฮานนอนข้างบนนี้นะเป็นเหมือนฮานเหมือนแคร่แล้วกันนะนี่ครับบริเวณตรงนี้นะก็คือหันหน้าออกมาทางนี้นะครับมาทางแสงข้างนอกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่พันเบนไปตัดมานะส่วนต้นกล้วยผมอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปขนมาเราก็ทำที่พักกันแบบง่ายๆเนาะ
ป็นไงลบลบโดนโฟมนี่ไงตอนนี้ที่พักของเราก็ใช้คำว่านอนได้แล้วนะครับแต่ก็ยังขาดเป็นต้นกล้วยนะครับที่จะวางให้แบบเรียงเต็มอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเอาเป็นแบบใบตองมาวางพาดกันนะครับจะได้ดูแบบมิดชิดนิดนึงนะครับไม่ได้ปล่อยโล่งส่วนทางนี้พันเบนก็เหมือนกำลังจะทำเป็นคอยล้างมือนะครับแล้วก็ขุดมันลึกนิดนึงอ๋อไว้ล้างไม้ล้างมือใช่ไหมใช่ครับก็มีแบบอ่างน้ำส่วนตัวนะ ตอนนี้คือแบบมือพวกเราคือแบบดูไม่ได้เลยครับดำเมื่อมดำเป็นยางกล้วยนะยางกล้วยนะครับลึกสุดใจอ่ะก้อนใหญ่สุดใจเดี๋ยวผมว่าแถวนี้น่าจะมีแบบพวกปูพวกอะไรด้วยนะผมคิดว่านะเดี๋ยวเราจะส่องตอนกลางคืนนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้พวกเรายังไม่ได้หุงข้าวหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับผม
ก็ทําที่พักก็ล่วงเลยเวลามาจนถึงประมาณบ่าย3แล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรีบหุงข้าวนะครับทำไว้ว่ายน้ำกินนี่หึว่ายน้ำกินอันนี้คือน้ำกินของเราเหรอใช่แสนมั้ยเดี๋ยวมันก็จะสายให้มันกองมากองจากตรงไหนตรงนี้อ๋อนี่เหรออ๋อให้มันซึมเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้นี่เดี๋ยวเราต้องทำทางน้ำออกด้วยนะวันนี้คือแหล่งน้ำกินของเรานะครับจะเป็นหลุมนี้อันนี้ผ่านเบนขุดเมื่อกี้นะครับใสเลยน้ำใสกิ๊กนะครับแต่ก็ยังดื่มกินไม่ได้นะครับต้องผ่านการต้มก่อนมันต้องกองนี้ก่อนให้ดีเอาด้านไหนปูเผื่อก้นก็นอนเท่านี้กันไปก่อนนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าใช่ตอนนี้เวลาก็3โมงกว่าๆแล้วนะครับเรากลัวที่จะหุงข้าวหรืออะไรไม่ทันเนาะก็เป็นไงบ้างพันเบนเรากลับมาดิบๆกันอีกรอบนึงคุณรู้สึกไม่เท่าไหร่ครับโอ้ยผมชอบคำนี้อ่ะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลองลองดูนะลองดูก็มันก็คือความท้าทายของช่องบางหวันนะครับที่แบบเรามาลองแบบทำอะไรดิบๆดูเผื่อแบบมันจะสนุกขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่แต่แค่ว่าเราตัดอุปกรณ์ไม่มีอะไรกินเลยแต่เราก็จะหาอะไรกินให้มันอิ่มท้องก่อนนอนนี่ก็พอใช่กินง่ายๆนะครับแล้ววันแรกไม่เท่าไหร่หรอกวันต่อไปแหละซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาพร้อมนะกาแฟก็ไม่มีหม้ออะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับแต่มีเกลือนะมีเกลือใช่ก็กะว่าเดี๋ยวหุงข้าวก่อนอย่างน้อยก็ต้องได้กินข้าวอ่ะกินข้าวก่อนเนาะใช่ก่อนจะมืดนะครับเพราะว่าเราไม่มีไฟแช็กนะครับเรายังมีแท่งแมกนีเซียมนะโอเคครับเดี๋ยวก่อไฟหุงข้าวกันก่อนนะครับผมกี่ปีกินกี่ปีกินโอเคอย่างแรกคือเราต้องขูดไม้ไผ่เหรอให้มันเป็นฝอยใช่ไหมเราต้องใช้เป็นไม้ไผ่แห้งนะครับในการขูดพอเราขุดแล้วเราต้องขยี้ให้มันเป็นฝอยเล็กๆแบบนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ใจกลางของเชื้อไฟของเราครับแล้วก็ลองชัดๆๆๆชัดลองดูเนาะได้ดับเฉยการไม่มีไฟแช็กนะครับใช้แท่งแมกนีเซียมก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับWhat?
ติดวะไฟมันจะติดแล้วนะครับมันติดนะแต่ว่าไม่รู้จะติดไม้หรือเปล่ามันจะติดไม้ด้วยติดแล้วเราจะกินอะไรปีเผาไหมวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปหาอะไรกินมีข้าวก็โอเคอ่ะคุณต้องไปหาปีมาเยอะๆหน่อยโอเคเอาสัก4หัว5หัวเนาะได้โอเคจัดไปมันความจริงหัวมันไม่ใหญ่เราเผาจนข้างในมันสุกเลยโอเคครับผมนี่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหุงข้าวก่อนดีกว่าหุงข้าวทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปหาปีนะครับอันนี้คือหม้อหุงข้าวเรานะครับอีย่านี่คือวิธีการใส่อ๋อใส่ไปในช่องนี้เหรอพันบินใช่นี่เป็นข้าวเจ้านะครับเราจะไม่ใส่เต็มนะครับใส่แล้วก็เพื่อมาปูขึ้นอีกก็ไปใส่แหนมนี่ครับใช้น้ำห้วยในการต้มข้าวนะครับนี่แล้วก็หุงข้าวกันแบบนี้นะครับผมให้ไฟดับอย่าให้ไฟดับให้ไฟมันคงที่ที่สุดนะครับคืนนี้เราต้องไปหาหลัวใหญ่ๆนะใส่ไม่ให้มันดับตอนกลางคืนไงหาฟืนนะเพราะว่าถ้าดับนี้เดี๋ยวจะก่อไฟใหญ่อีกโอเคเข้าใจแล้วให้มันเป็นฐานดีกว่าใช่ถ้าเป็นปีนะครับไม่ใช่เดือนนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปทั้งหัวแบบนี้เลยนะเอาเหรอใช่เผาทั้งหัวนี่เหรอเผาจนมันดำปิดปีเลยจนมันไหม้เลยแล้วเราก็ปอกเปลือกมันกินข้างในมันจะไหม้เป็นแค่ข้างนอกคล้ายๆเหมือนข้าวโพดอ่ะอ๋อครับแล้วก็อันนี้ผมก็ต้มน้ำไว้นะครับครับเอาไว้เป็นน้ำกินของเราตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ลองจิบน้ำดูละครับมันก็กินมอกพอหายก็หายแต่ถ้าจะให้กินแบบกินเยอะๆหน่อยแล้วก็กินเป็นน้ำต้มน้ำต้มสุกนี่นะน้ำต้มสุกนะครับมันจะดีต่อสุขภาพเราหน่อยใช่เพราะว่าในน้ำห้วยอะไรนี้ก็อาจจะมีเป็นพวกพยาธิปรสิตอะไรพวกนี้เนาะเชื้อโรคเยอะหน่อยกินเยอะไม่ค่อยได้นะครับใช่ครับต้มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาปีมาเพิ่มนะครับในการเอามาเผาแกะกินกันในวันนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นอนคิดนะว่าเราจะเอาเป็นเมนูเลยแต่ผมเห็นเนี่ยดอกไม้ตรงนี้นะครับมันเป็นดอกเครือน้ำแหนนะมันสามารถกินได้เอามาพิงไฟแล้วก็จิ้มกับเกลือกินมันจะมีเลยความงึดๆเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดเดี๋ยวลองเอามากินนะได้อันนี้ในคล้ายๆเหมือนเราเอามาเอาเฮ้ยคล้ายๆเหมือนเรามาใช
ใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดแบบสะดุ้งเลยแบบลองแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเนาะเราจะได้รู้ว่าในป่าแบบเนี้ยมันมีอะไรให้หากินได้บ้างแต่ถ้าจะโหดจริงๆเลยแบบไม่เอาอะไรมาเลยไม่มีแก๊สไฟไม่มีอะไรอันนั้นคือมันจะโหดเกินไปใช่แต่ยุคนี้อ่ะมันยุคแบบใครๆเวลาเข้าป่าต้องพกแก๊สไฟละถ้าไม่มีแก๊สไฟอย่างน้อยก็มีแท่งอันนี้แท่งไมเนเซียมนี่นะใช่ครับสมมุติถ้ามันโดนหน้าฝนเนาะหรือว่าอะไรเอาจริงๆถ้าแบบเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันอยู่ที่พื้นที่มากกว่าว่ามันมีอะไรถ้าแบบเราไปมือเปล่าที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างงี้เนาะเราก็อยู่รอดได้หลายวันแต่ถ้าสถานที่แบบบนสันเขาเนาะไม่มีน้ําหรือว่าไม่มีอะไรกินเลยแม้แต่รากไม้ยังกินไม่ได้แบบเนี้ยมันก็เกมมันก็เกมเหมือนกันนะคนเรามันจะอดน้ำอดข้าวมันก็อยู่ได้ไม่เกิน3วันหรือว่า5วันสุดๆแต่ก็เดี๋ยวเราลองทำให้ดูเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูโอเคแต่เราก็จะเตรียมไปคล้ายๆเหมือนมือใหม่นะมือใหม่ก็ตอนนี้เดี๋ยวน่าจะรอต้องรอข้าวสุกไหมหรือว่าไงไม่ต้องรอเดี๋ยวไปเอาไปหาปีเลยใช่ไหมใส่เลยก็ได้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราต้องลุยกันต่อนะครับถ้าข้าวมันสุกเดี๋ยวฝามันจะดังเนี่ยอ๋อถ้าข้าวสุกคือฝามันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมมันจะดักมันดักแต่ไม่รู้นะเพราะว่าผมใส่น้ำมาเยอะนี่ก็เป็นยากันยุงแบบธรรมชาตินะครับผมควันมาจากวันอุ่ยตอนนี้เหมือนข้าวจะสุกเรียบร้อยนะครับโอ้จุกโยอยู่นะไม่รู้อะแข็งหรือว่าอ่อนไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องยกออกได้ละกลัวมันไหม้ครับทุกคนเอามาดูนี่พอดีเหรอโอเคแต่ถ้าเวลาเราจะกินเราก็เอามีดถากออกแล้วก็ช้อนตักโอเคกินนะครับในนี้เลยกินในกระบอกเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาจานอะไรมาเลยนะครับใช่ก็เดี๋ยวจะเอาใบตองมาปูกินกันแล้วขอลงใบตองแล้วโอเคนะฮะปีเพิ่มกันครับข้างในจะแถวนี้เนาะนี่แหละที่ผมไปฟันเอาใบกล้วยเยอะเลยโอเคไปทำไมชักของแถมหัวจ้ะเราเจอปีอีกหนึ่งหัวนะครับอันนี้ก็มีอ่ะเบนไม่เอาเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยลูกนี้มันยังไม่สุดร้อยกล้วยมาสุดครับโอ้เจอข้างบนนี้สองหัวนะครับอุ้ยเอากล่องมาตัวเนาะเอากล่องยิงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินสำรวจแล้วกันเนาะหาอาหารเพิ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวไม้มาแม่นดีกว่าเนี่ยลูกนั้นหายใจแบบไปอยู่ขึ้นบุญ
าวของเรากันครับโอ้โหดูข้าวสวยร้อนๆนะครับจากกระบอกไม้ไผ่นะครับอิ่มแน่นอนครับคืนนี้นี่เกลืออย่างเดียวเกลืออย่างเดียวนะครับช้อนอยู่ในกระเป๋าก็กินกันง่ายๆนะครับกินเงินเท่าที่มีนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะต้องขอชิมข้าวก่อนเลยได้อยู่เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ขอใส่น้ำหน้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวข้าวเยอะมีความหอมของไม้ไผ่นะครับปีเผาเผ็ดได้เนื้อหมูเลยวันแรกไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับผมเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวคืนนี้เราได้ออกหากินแน่นอนจิ้มเกลือนะครับยังดีที่มีเกลือไงถ้าไม่มีเกลือนี่จิ้มเกลือดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปหาดอกเขินน้ำแนนนี่ดูแถวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยใช่ไหมคือมันกินได้ใช่ไหมคุณเบสกินได้แต่ต้องลองมาย่างพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเราไม่ได้เอากาแฟอะไรมาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพันเบสจะพาไปหาสมุนไพรที่สามารถเอามาต้มเป็นเหมือนชาร้อนๆนี่เนาะกินตอนเช้ากันนะครับผมก็จะเป็นจีผาแตกนี่แหละจีผาแตกใส่แกงให้ถึงหมดเลยขนาดจิ้มเกลือยังอร่อยขนาดนี้นะจะเข้าด้วยไหมอารมณ์เหมือนมันนะเนาะผมไม่คิดว่าจะมีไหมปูที่นี่ก็จะมีนะแต่ปูส่วนมากเหมาะกันตอนกลางคืนครับครับตัวใหญ่ๆอ่ะตอนกลางคืนเยอะต้องเดินหาตารางห้วยหิวข้าวยิ่งกระถางมันจะอร่อยดีนะมันหอมแบบหมูข้าวหลามข้าวหลามกินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดแจงที่หลับที่นอนนะครับพันเบนก็จะนอนฝั่งซ้ายนะครับผมจะนอนฝั่งขวานะครับผมก็ได้จะนอนกันแบบว่างอขากันนิดนึงนะครับยกขาแต่มันจะสบายแล้วนะไหนอยู่ไหนอยู่นะถึงเพนะไม่ใช่ถึงนู่นนะกิ้งลงท่านเลยเดี๋ยวผมอยู่แค่นี้เองนะครับผมก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อเติม เนี่ยแล้วก็นี่คืออาวุธเรานะครับจะเป็นช้อน2คันแล้วก็ แท่งแมกนีเซียมนี่นะครับพันเว้นตื่นขึ้นมาปุ๊บหยิบแท่งแล้วก็แชดๆใส่แต่ว่ามีฟืนนั้นใหญ่อยู่นะฮะก็ไม่แน่นะคืนนี้อาจจะเจอหมูป่าก็ได้ใครจะไปรู้ปล่อยมันรอดมันฮะปล่อยมันรอดมาเลยเหรอโอเคครับก็เนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะปูเป็นถุงนอนนะครับแล้วก็หมอนเดี๋ยวเรารอให้มืดสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยออกหากินกันครับผมโอเคครับผม
ตอนนี้ก็ไฟยังติดดีอยู่เลยนะครับที่หลับที่นอนก็จัดเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเดินดูตามลำห้วยนะครับว่ามีพวกปูหรือว่าพวกกบนะครับให้เราได้กินหรือเปล่านะครับผมโอเคเราได้ที่ใส่พวกปูพวกอะไรแล้วนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่มืดสนิทนะครับผมยังพอแบบมีแสงอยู่นะครับลางๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์น่าจะเริ่มออกหากินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับไปในรูเลยนะครับรูปูนะครับดึงไว้ผ่านจะล้วงแล้วนะครับกินโตโตเลยกินโตโตเลยตัวใหญ่อ่ะเอาละครับตัวใหญ่ด้วยโอ้ได้แล้วครับน้องออกมาแล้วอู้นี่ครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหนี่เนื้อสัตว์ของเราในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าไปได้เอาใบไม้อึดก่อนนี่แหละครับ1ตัวนะครับสำหรับคืนนี้มันกำลังออกครับมันอยู่ในรูนี่หนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับผมก็แทงแล้วก็หนีบมันไว้เราเดินมาถึงตรงที่เป็นแอ่งน้ำตกนะครับไม่รู้ว่าจะมีพวกปลากั้งอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยเหมือนจะเจอแล้วนะโอ้โหแทงเข้าไปครับโอเคเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอะเอามาเข้าไปแล้วเหรอมันเข้าได้อยู่อะขนาดแทงไปแล้วนะรูมันกว้างหูกว้างโอ้รูกว้างนะครับตัวใหญ่เนี่ยตัวเดิมอ่ะเอาละครับได้ไหมได้ไหมโดนไหมจ๊ะไม่โดนไม่โดนพูดบอกพูดเลยอ่ะใหญ่ผมเบนอยากได้ครับตัวน่าจะใหญ่เอามีดขุดดีกว่าคนเบนเดี๋ยวมันหนีบมือคุณเลยได้ฮะมีเลี้ยวมีเลี้ยวด้วยถ้าไม่เลี้ยวนี่มันจะได้อยู่นะก็เดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะมืดแล้วนะครับมืดสนิทเรียบร้อยบรรยากาศตอนกลางคืนในป่าก็จะมีความเงียบนะครับแล้วก็มีเสียงแมลงต่างๆนะครับผม
ังแล้วก็นอนนี่โอ้โหสบายแคมป์เรายังอยู่ดีนะครับแต่เราจะเดินเข้าไปข้างบนนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะทึบนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็บรรยากาศก็คือเริ่มเย็นนะครับพวกเราก็ใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วมันจะนอนไม่หลับกันนะครับโอเคเมื่อกี้เดินมาสักแป๊บก็เจอเป็นปูน้อยนะครับบอกว่าคุณก็ตกใจสะดุ้งอ่ะของกินเราเลยนะคุณเวนนะไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไม่มีเนื้อสัตว์กินนะครับพรุ่งนี้เจอตอนนี้ได้2นะ1ตัวใหญ่กับ2ตัวเล็กเอ้ย1ตัวใหญ่กับ1ตัวเล็กตัวนี้น้ำเยอะเว้ยน้ำครึ่งแข้งโอเคตอนนี้ได้อีก1ตัวแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ระวังหนีบมือผมด้วยนะครับนี่เหรอโอ้ตัวเล็กตัวเล็กค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวมาขึ้นมาแล้วข้างบนนี่จะออกมาข้างบนเหมือนจะได้เยอะนะจะได้หรือเปล่าต้องโดนแล้วล่ะโอ้โดนนี่ครับตกใจออกมาเฉยเลยผมแทงแล้วมันวิ่งออกมาโอเคโอ้ได้เยอะแล้วนะเนี่ยเอาให้อีกปูนี่มันไม่ตายอยู่แล้วหายกันไปเรื่อยๆครับเออเหมือนโซนข้างบนนี่จะเยอะนะเนี่ยแต่ยังไม่เจอปลาเลยนะครับตอนนี้จะหายากจริงพวกน้ำมันไหลเลยปลาอะไรได้ปะไม่เหลือเน้นปูครับทริปนี้โอ้โหสองตัวเลยเว้ยตัวน้อยตัวน้อยจับหมดนะไม่เสียโอเคถ้าเป็นครับถ้าเป็นตัวน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะต้มนะถ้าเป็นต้มซุปปลาต้มซุปปูปูใช่ใส่ยวกใช่โอ้โหทางใส่เกลือนิดหน่อยโอ้โหรอดแล้วครับเราก็ได้มาเยอะแล้วนะจำนวนหนึ่งก็คือพออิ่มสำหรับวันพรุ่งนี้แหละจะได้ตัวใหญ่เนื้อตัวใหญ่หลายตัวนะ2ตัว3ตัวโอ้โหตัวใหญ่เว้ยมันหลบอยู่ใต้ใบนี้นะครับฝันเบนเปิดมาปุ๊บก็แจ็คพอตมับเข้าให้มับเข้าให้
ันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่แคมป์นะครับก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะพอแล้วนะครับกลับไปพักผ่อนดีกว่าได้เยอะอยู่เออพรุ่งนี้ก็สามารถแบ่งกินได้เลยมั้งนะต้องแบ่งกินแต่พรุ่งนี้เราก็จะหาอีกนะเราก็จะไปหาไม่ได้ได้อยู่อ่ะโอ้โหใหญ่เว้ยการเจอต้องห้ามตัวนั้นเจอยากโอเคครับต่อเนื่องแล้วทุกคนนี่ครับเสียนจับปูของเรานะครับเสียนทุกอย่างครับนี่ครับเน้นเป็นสิบแล้วนะโอ้เกิดแล้วที่แท้มันก็อยู่ข้างหลังที่พักเราเองเดี๋ยวอยู่ข้างหลังที่พักเราโอเคก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวล้างไม้ล้างมือล้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าที่นอนกันนะครับผมโอ้สุดยอดนี่เก็บไว้ไงเนี่ยเยอะปะโอ้โหดูครับเพียบเลยนะครึ่งกระบอกเลยว่ามีตัวใหญ่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวล้างไม้ล้างมือสักแป๊บนึงครับโอเคมันไม่ตายหรอกโอเคเรียบร้อยนะครับล้างได้ปูอยู่ก็ได้ปูเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ได้ปลาแล้วก็ไม่ได้พวกกบเขียดอะไรเลยนะก็ยังพอได้อยู่ครับดีกว่ากลับมามือเปล่านะครับยังพอได้อยู่พอยังมีอะไรให้เรากินอยู่ใช่เอาไว้เก็บกินเป็นพรุ่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยกินพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยมาต้มน้ำกินน้ำอุ่นๆกินน้ำอุ่นๆก่อนนะก็จะได้ไปหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแก้วเนาะพรุ่งนี้ทำแก้วนะครับแล้วก็ภารกิจไปหาชาของเราผมรู้สึกดีนะที่แบบว่าเรามากันแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันดิบๆง่ายๆมันรู้สึกมันมีความท้าทายอ่ะแบบว่าโอเคคืนนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าว่าเราจะได้จะมีอะไรกินหรือเปล่าพวกนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเงี้ยมันรู้สึกสนุกนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบสนุกลุ้นไปกับพวกเราเนาะน่าจะชอบไปกับพวกเราด้วยนะนั่นแหละครับก็จะได้เห็นคอนเทนต์อะไรประมาณนี้บ่อยๆขึ้นนะครับใช่ครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับวันที่2เนาะว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เราจะได้อะไรกินหรือเปล่าใช่ครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ไปถึง 300,000 ซับนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับต้องคอยเติมไฟถ้าใครลุกมาก็คอยเติมอย่าให้มันดับ